ใช่ค่ะก็ตื่นเต้นมากค่ะสำหรับปณิวรดาก็ถ่ายทำกันมาเกือบปีเลยนะคะก็ออนแอร์คืนนี้คืนไรยังไงก็ฝากเชียร์กันด้วยนะคะก็คราวนี้ก็ถ่ายทำราบรื่นค่ะเพราะว่าคือเหมือนก็คุ้นเคยกันมาอยู่แล้วค่ะและด้วยบทที่สนุกมากก็อยากให้ทุกคนได้ดูเพราะว่ามันเข้มข้นตั้งแต่ตอนแรกเลยไม่เหลือจะกลับมาจริงหรอไม่เหลือคือด้วยความที่แต่งงานตั้งแต่ตอนแรกเลยจะทำให้แบบมันจะมีฉากกุ๊กกิ๊กแบบฉากจิ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็เป็นจิ้นแบบน่ารักบางทีก็เป็นเหมือนเขากวนเรามากกว่าแบบอยู่ดีๆก็โผล่มาในห้องนอนเราอะไรเงี้ยค่ะเรียกว่าจะกลับมาทวงบัลลังก์กุ๊กกิ๊กกับเจสซี่ครับโอ้ยอย่าเรียกว่าทวงบัลลังก์เลยค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงละกันที่จะทำให้คุณผู้ชมแบบได้ดูแล้วก็สนุกแล้วก็มีความสุขไปกับมันก็มีค่ะอย่างวันนี้ก็ถือว่าบังเอิญมากเลยสำหรับแบบเป็นวันแรกที่ละครออนแอร์พอดีด้วยก็มีหนังถ่ายหนังสืออะไรอย่างงี้ด้วยกันค่ะเวลาการผ่านมันเกิดมาอะไรนะผ่านมันเกิดมาอะไรนะเพิ่งผ่านมันเกิดมาเป็นไงบ้างเป็นยังไงอ่ะก็ไปเที่ยวต่อเลยค่ะปีใหม่เป็นไงบ้างคะสองก็ดีค่ะก็ได้มีมีตติ้งกับแฟนคลับด้วยค่ะแล้วก็มีที่บอกบุญไปกับแฟนๆไปแล้วค่ะก็น่าจะได้ไปทำบุญกันเร็วๆนี้แล้วล่ะสำหรับไปสร้างพระบรรจุฐานพระอุโบสถค่ะที่จังหวัดอ่างทองอันนี้ได้วันไหมอันนี้ได้วันหรือยังค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้กำลังดำเนินการก็ถือว่าเป็นอีกปีนึงที่ดีค่ะก็ได้ทำบุญใหญ่ด้วยร่วมกับแฟนๆด้วยรวมบุญกันไปเท่าไหร่คะรอบก็แสนกว่าค่ะจะไปเมื่อไหร่เร็วๆนี้แล้วค่ะนี่กำลังติดต่อกับทางวัดอยู่ว่าจะเป็นช่วงไหนดีค่ะปิดโครงการไปแล้วค่ะเพราะว่าได้ยอดแล้วแต่ก็มีโอกาสจะไปด้วยกันไหมโอ้ไม่ทราบเลยค่ะยังไม่ทราบวันก็ชวนแฟนคลับไปค่ะเพราะว่าเกินครึ่งแหละเป็นแฟนคลับที่มาร่วมทำบุญกันทั้งครอบครัวหรือเพื่อนดารามีร่วมไปก็เดี๋ยวจะถ้าทราบวันที่แน่นอนแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนึงละกันค่ะเพราะว่าก็อยากให้ทุกคนไปเยอะๆค่ะสร้างค่ะคือปกติเราเบลทำบุญอยู่แล้วทุกปีอะค่ะซึ่งปีนี้เรามีโอกาสสบโอกาสได้ทำบุญกับแบบทำบุญโครงการนี้กับทางวัดนี้เป็นประจำวันเกิดไหมคะไม่ใช่ไม่เกี่ยวค่ะทำบุญมีแม่ว่าจะซื้อรถใหม่ยังค่ะวางแผนไปบ้างไหมยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นค่ะก็มีดูมีที่ชอบแต่ว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะซื้อไหนหรือว่าอะไรยังไงที่เขาไม่เป็นประมาณไหนก็เป็นรถใช้งานธรรมดาเนี่ยแหละแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าแบบจะซื้อดีไม่ซื้อดีตอนนี้ก็ผ่อนบ้านก่อนนะแต่ว่าจะซื้อคาใช่ไหมค่ะยังไม่ได้ดูขนาดนั้นวางในฝันที่เราอยากได้ไม่ค่ะวางลงไปเท่าไหร่คะไม่ได้วางไม่ได้อะไรขนาดนั้นเลยเป็นรถไม่ดวงใจไหมคะหรือว่าแบบอยากไปใช้ไม่ค่ะรถใช้งานมาพวกไปกองละครค่ะใช่เป็นรถตู้ไหมคะหรือยังไงยังไม่ทราบค่ะแพลนจะออกเมื่อไหร่คะยังไม่ทราบอะไรเลยฝากเชียร์ละครด้วยสิวันนี้